นมัสถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมโยคีผู้ใฝ่ใจในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอาละนั่งตามสบายก็ต้องขออนุโมทนาในกุศลจิตกับบรรดาญาติโยมโยคีที่ได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานกันอย่างขมักขม้นแต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นเราจะต้องพยายามใช้ความเพียรในการกำหนดให้ต่อเนื่องซึ่งโยคีเก่านั้นอาจจะพอกำหนดได้แต่โยคีใหม่นั้นอาจจะยังกำหนดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราก็จะต้องพยายามต่อไปฝึกไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆแล้วทุกอย่างจะดีเองเท่าที่พบเท่าที่เห็นก็เห็นว่าทุกคนนั้นพยายามกำหนดกันอย่างต่อเนื่องอยู่โดยเฉพาะโยคีเก่าซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายท่านบางคนก็ปฏิบัติกันมาแล้วหลายที่หลายครั้งก็เจอหน้ากันอยู่บ่อยๆแต่เป็นโยคีเก่าก็ประมาทไม่ได้เนาะถ้าประมาทเมื่อไหร่ก็กิเลสมันก็เอาไปเล่นงานทุกครั้งไปเหมือนกันเพราะว่าจิตของคนเรานั้นน่ะมันมักสัดสายไปสู่อารมณ์ต่างๆเรียกกามคุณแต่นั้นถ้าเราไม่รักษาจิตของเราไว้ให้ดีเนี่ยจิตของเราจะมักไหลไปสู่ที่ต่ำเสมอซึ่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน4ถือว่าเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝากหลักธรรมคำสั่งสอนหรือเรียกว่าพระธรรมเป็นตัวแทนของพระองค์ให้พุทธบริษัททั้งหลายประพฤติวัดปฏิบัติตามและก็ช่วยกันเผยแพร่พระพุทธศาสนาคำว่าพุทธบริษัทนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน4อย่างด้วยกันคือ1ภิกษุ2ภิกษุณี3อุบาสก4อุบาสิกาแต่บัดนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วก็เหลือแค่3บริษัทเท่านั้นแต่นั้นเราจะต้องช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาแต่ก่อนที่จะดูแลได้นั้นเราก็ต้องปฏิบัติก่อนจึงจะสอนคนอื่นเขาได้เพราะถ้าแค่ดูแลรักษาเนี่ยมันยังไม่มั่นคงพอแต่ถ้าคนไหนได้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะมีความมั่นคงต่อพระรัตนตรัยมากจะเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษจะเชื่อในโลกนี้โลกหน้ามีจริงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นถือว่าเป็นสุดยอดของวิชาในพระพุทธศาสนาเพราะวิปัสสนานั้นจะเกิดได้ต่อเมื่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เท่านั้นถ้าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้จะไม่มีใครค้นพบเลยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกผนวดเนี่ยใช้เวลาถึง6ปีกว่าจะค้นพบวิชาที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยเรียกว่าสติปัฏฐาน4ใช้เวลา6ปีนะทรมานตนจนเกือบกระทั่งสิ้นลมอดอาหารจนร่างกายสู้ผอม
เห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์จึงนึกถึงว่าเคยเป็นพระราชกุมารตอนอายุ7 ขวบตอนพระบิดาไปแลกนาขวัญพระองค์ก็นั่งเข้าสมาธิอยู่ที่โคนต้นว่าได้ปฐมฌานนะพระราชบิดาหรือพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยยกมือไหว้เลยสาธุพวกทหารทั้งหลายก็ยกมือไหว้สาธุท่านนึกถึงว่าท่านเคยเจริญอานาปานสติดูลมหายใจเขาออกจนได้ปฐมฌานฉันจะคิดว่าทางนี้เป็นทางออกเป็นทางพ้นทุกข์จึงเริ่มเสวยพระกายาหารแล้วก็บำเพ็ญบารมีใหม่ตั้งใจปฏิบัติโดยกำหนดดูลมหายใจเข้าออกจนในที่สุดพระองค์ก็สามารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้ใช้เวลา6 ปีนะแต่ของเรานี่ใช้เวลากี่วันสายสมรใช้เวลากี่วัน7 วันเนาะ7 วันแต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มรู้วิธีการปฏิบัติแล้วดังนั้นวิชานี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆญาติโยมคิดว่ามันเป็นวิชาที่ง่ายๆใครก็ปฏิบัติได้จริงอยู่ใครก็ปฏิบัติได้แต่ใครจะเข้าถึงนั้นก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีที่ได้สะสมมาในอดีตกระทั่งถึงปัจจุบันนะต้องมีบารมีนะถ้าไม่มีบารมีนี่ปฏิบัติไม่ได้เหมือนกันเคยสร้างบุญไว้เคยทำทานไว้เคยรักษาศีลไว้แล้วก็สร้างความปรารถนาไว้เราจึงได้มาปฏิบัติกันอีกแต่ถ้าเราไม่เคยทำไว้เนี่ยชวนมาเนี่ยคงไม่มีใครมานะสู้ไปเที่ยวดีกว่าก็ถึงได้บอกว่าคนเข้าวัดกับคนไปเที่ยวเนี่ยอันไหนมันมีมากกว่ากันหรือคนปฏิบัติกับคนไปเที่ยวอันไหนมีมากกว่ากันคนไปเที่ยวมีเยอะกว่านั้นคนที่จะสร้างคุณงามความดีได้เนี่ยก็จะต้องมีพื้นฐานมาจากอดีตด้วยจนถึงปัจจุบันจิตใจมันก็จะน้อมมาหาบุญกุศลหรือสร้างคุณงามความดีเรียกว่ามีบารมีมาแต่ในอดีตเราท่านทั้งหลายเนี่ยคงเคยทำทานกันมาแล้วเคยตั้งจิตปรารถนาไว้เพื่อจะให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะซึ่งการปฏิบัตินั้นเราจะประมาทไม่ได้ว่าเรานั้นไม่สามารถเดินได้ไม่สามารถนั่งได้นะเขาทำได้เราก็ทำได้นะอย่าไปประมาทตนเองหรืออย่าไปดูหมิ่นตนเองนะแล้วต้องมีสัจจะด้วยนะต้องมีสัจจะกับตัวเองสัจจะในการเดินการนั่งการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นทางสายเอกทางอื่นนั้นไม่มีที่จะยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ได้พ้นจากความเศร้าโศกได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สติปัฏฐานเนี่ยมีอยู่4 ประการซึ่งโยคีเก่าคงจะรู้กันแล้วโยคีใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าสติปัฏฐานก็มีคือ1กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน2เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานทั้ง4เนี่ยอยู่ที่ไหนสายสมองรู้ไหมอยู่ที่กายของเรานะเรียกว่ากว้างศอกยาววาหนาคืบพุทธเจ้าเอากายของเราเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานให้ภาวนาอยู่ที่กายของเราไม่ได้นึกถึงแต่คนอื่นนะกายของเราเนี่ยมีอะไรให้น่าดูอยู่เยอะมากเลยวันนี้เรามาจับผิดดูกายกับใจของเรากายกับใจของเรามีอะไรให้น่าจับผิดมีใครรู้บ้างยกมือสิ
ไม่มีใครรู้เนาะสายสมองรู้หรือเปล่ากายกับใจของเราเนี่ยมีอะไรให้น่าจับผิดรู้ไหมที่น่าจับผิดเขาเพราะว่ากายของเราเนี่ยมันมีขันธ์ห้ามันมีการเสื่อมสลายหรือการแตกสลายมันเป็นของไม่เที่ยงเรามาดูกายกับใจของเราดูความไม่เที่ยงของเขาเรียกว่ามาดูขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีอะไรบ้างรูปขันธ์หนึ่งนะรูปขันธ์หนึ่งนามขันธ์สี่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่นย่อลงเหลือสองก็คือกายกับใจหรือรูปกับนามดังนั้นหลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเอารูปนามเป็นอารมณ์ซึ่งแตกต่างกับการเจริญสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยมีบัญญัติเป็นอารมณ์มีการเพ่งจ้องยังมาซึ่งความสงบใจสมถะจึงแปลว่าความสงบใจมีการเพ่งจ้องเอาฌานเป็นอารมณ์ฌานนี่สามารถแสดงนิดได้นะแต่ก็เสื่อมได้เรียกว่าโลกิยะฌานดังนั้นคนไทยเนี่ยชอบการเพ่งจ้องหรือเรียกชอบอารมณ์ของสมถะชอบปล่อยให้นิ่งเฉยนะสมถะนั้นมีการกำหนดอยู่มากมายหลายวิธีที่เขารวมไว้ก็คือ40วิธีด้วยกันเช่นเรากำหนดพุทโธสัมมาระหังนะหรือกำหนดดินน้ำไฟลมเนี่ยเพ่งกสิณทั้ง10ก็เป็นอารมณ์ของสมถะทั้งนั้นนะอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานจึงแตกต่างกับสมถะสมถะมีการเพ่งจ้องเป็นอารมณ์นะมีฌานเป็นอารมณ์แต่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาแปลว่าแจ้งหรือรู้แจ้งรู้วิเศษหรือรู้ลึกซึ้งมีรูปนามเป็นอารมณ์ดังนั้นรูปนามนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายกับใจของเรานี่แหละเรากำหนดตรงไหนก็เป็นรูปนามตรงนั้นกำหนดที่มือก็เป็นที่มือกำหนดที่ท้องก็เป็นที่ท้องกำหนดที่เท้าเวลาเราเดินก็เป็นที่เท้ากำหนดที่ตาเมื่อเห็นรูปก็เป็นที่ตากำหนดที่หูก็เป็นที่หูกำหนดตรงไหนก็เป็นรูปนามตรงนั้นแล้วก็เป็นสติปัฏฐานตรงนั้นเหมือนกันดังนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงมีอยู่ในกายของเรารูปนามก็อยู่ในกายของเราไม่ต้องไปหาที่คนอื่นเลยนั้นเวลาโยคีเวลาเดินเวลานั่งเนี่ยอย่าไปมองคนอื่นอย่าไปใส่ใจคนอื่นนะให้อยู่กับกายกับใจของเราถ้าเราไปมองคนอื่นดูคนอื่นโทษก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเลยเพราะถ้าเราจับผิดคนอื่นปุ๊บเนี่ยเห็นคนอื่นเดินก็ไม่ค่อยถูกบ้างนั่งก็ตัวโยกบ้างหรือสับประงกบ้างเกิดอะไรขึ้นเกิดความไม่ชอบใจเนี่ยโทสะเริ่มเกิดแล้วนะทำไมนั่งอย่างนั้นเนี่ยไปติเตียนเขาอีกแล้วเนี่ยทำไมเดินอย่างนั้นเนี่ยไม่ชอบเขาอีกแล้วโทสะโมหะก็เริ่มเกิดเรียกว่าถ้าไปจับผิดคนอื่นนะจับผิดคนหนึ่งเนี่ยศัตรูเกิดขึ้นหนึ่งคนร้อยคนก็เกิดขึ้นร้อยคนแต่ถ้าจับผิดกายกับใจของเราเนี่ยไม่มีศัตรูนะกายกับใจของเราที่ว่าทำไมต้องมาจับผิดนั้นก็คือมันมีการเสื่อมสลายเรียกว่าขันธ์ห้ามีการแปรปรวนมีการแตกสลายเรามาดูความไม่เที่ยงของเขา
แต่ไม่ได้มานั่งเพ่งนั่งจ้องนะว่าเขาเป็นอย่างไรเพราะขณะที่เราเดินเราเข้าไปรู้อาการหนักเบาของเท้านะขันธ์5เขาเกิดขึ้นครบแล้วขณะที่เรานั่งรู้อาการตึงหย่อนของท้องกำหนดได้ตรงอาการพอดีนั่นก็ขันธ์5ก็เกิดขึ้นครบแล้วขณะที่เรากราบสติปัฏฐานเราเข้าไปรู้ถึงอาการหนักเบาตึงหย่อนของมือนั่นก็ขันธ์5เกิดขึ้นครบแล้วเหมือนกันแม้แต่เราตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสขันธ์5เขาก็เกิดขึ้นทันทีขอให้เรากำหนดอย่างเดียวนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็ถึงได้บอกว่าคือการมาสนใจเอาใจใส่ดูแลตัวเราเองหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องมีสติเป็นตัวนำนะสติเนี่ยเป็นเสมือนแม่ทัพดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสติปัฏฐานข้อไหนจะมีสตินำหน้าทุกครั้งไปจะในฐานกายก็ต้องมีสติในฐานเวทนาก็ต้องมีสติในฐานจิตก็ต้องมีสติในฐานธรรมก็ต้องมีสติอะไรคือฐานกายฐานกายก็คือที่เรากำหนดดูอาการพองอาการยุบอาการนั่งอาการถูกอาการเดินอาการก้มเงยเหยียดคู่นั่นก็คือฐานกายแต่ขณะที่เรากำหนดดูฐานกายถ้ามีฐานจิตหรือฐานเวทนาเกิดขึ้นเราก็ต้องวางฐานกายไว้ก่อนไปกำหนดดูฐานเวทนาหรือฐานจิตนั้นฐานเวทนาก็คือความเมื่อยความปวดความชาหรือสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเราเข้าไปกำหนดนั่นก็คือเราเข้าไปรู้ถึงอารมณ์ของเวทนาเวลาปวดก็ปวดเนาะชาก็ชาเนาะฐานจิตนั้นก็คือความคิดเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นหรือความฟุ้งความหงุดหงิดเราก็เข้าไปกำหนดอารมณ์นั้นคิดเนาะฟุ้งเนาะหรือหงุดหงิดเนาะนั่นคือเรากำหนดดูฐานจิตอยู่บางครั้งเราเข้าไปรู้ถึงอาการหนักเบาในขณะที่เราเดินในขณะที่เรานั่งกำหนดพองยุบหรือนั่งหนอถูกหนอนั่นก็คือฐานของธรรมแม้แต่อารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจอารมณ์ที่น่าชอบใจและก็ไม่น่าชอบใจที่เกิดขึ้นเราเข้าไปกำหนดนั่นก็คือฐานธรรมแม้แต่ความง่วงความพุ่งความหงุดหงิดนะดังนั้นกำหนดตรงไหนเนี่ยก็เป็นสติปัฏฐานเขาจะหมุนเวียนไปเรื่อยเรานั่ง30หรือนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงเนี่ยฐานทั้ง4เขาก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็มาฐานกายเดี๋ยวก็มาฐานจิตเดี๋ยวก็มาฐานเวทนาเขาก็สับเปลี่ยนไปเรื่อยแต่อารมณ์ทั้งหมดที่ว่าเนี่ยเขาจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันทีเดียวอันนี้เกิดพออันนี้ดับอันนี้ก็เกิดมาแทนที่อันนี้ดับอันนี้ก็เกิดเขาจะสลับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆดังนั้นเราจะต้องมีสติเข้าไปกำหนดรู้อาการที่เกิดขึ้นให้ตรงกับอาการปัจจุบันนะอย่างที่อาจารย์บอกไว้วันแรกแล้วนะต้องมีองค์ประกอบ3ประการจำได้หรือเปล่า3ประการคืออะไรสายสมอนจำได้ไหมหนึ่งอาตาปีนะสองสติมาสามสัมปชานโนนะ
อาตาปีก็คือความเพียรเผากิเลสให้เราร้อนเพียรในการเดินเพียรในการนั่งเพียรในการกำหนดนะกำหนดให้ต่อเนื่องคือการทำให้ต่อเนื่องนั่นเองนะเพียรในการเดินเพียรในการนั่งเพียรกันในการกำหนดให้ต่อเนื่องเรียกว่าเพียรเผากิเลสให้เราร้อนหรืออาตาปีสติมาคือรู้ตัวไม่ก่อนไม่หลังระลึกได้ในขณะที่เรายกเราย่างเราเหยียบในขณะที่ท้องที่พองที่ยุบตรงกับอาการพอดีในขณะที่เราก้มเงยเหยียดคู่เราก็ระลึกได้ตรงอาการพอดีเราเรียกชื่อได้ตรงกับอาการไม่ก่อนไม่หลังนั่นก็คือสติมาสัมปชัญโญรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะทั้งอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยเช่นการก้มเงยเหยียดคู่เนี่ยให้เรารู้ถึงอาการเหล่านั้นว่าขณะที่ก้มที่เงยที่เหยียดที่คู่นะมีสภาวะความหนักความเบาความตึงความหย่อนหรือเปล่าเข้าไปรับรู้อาการเหล่านั้นด้วยนั้นองค์ประกอบทั้ง3ประการเนี่ยเป็นพื้นฐานของการเจริญสติปัฏฐาน4หรือวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นเราจะต้องพยายามกำหนดให้ต่อเนื่องให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะสตินั้นมีมากยิ่งมากยิ่งดีนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระสูตรสูตรหนึ่งชื่อว่าอาชิตะเถระสูตรความว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารณเมืองสาวัตถีได้ปารภสิทธิ์ของพราหมณ์ภาวลี16คนพราหมณ์ภาวลีเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกก็ให้มานพทั้งหมด16คนเนี่ยซึ่งมีปัญญามากเป็นหัวหน้าสิทธิ์ทั้งหลายจำนวน1,000คนมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะทูลถามปัญหาถ้าพระพุทธเจ้าตอบปัญหาไม่ได้นี่ศาสนาพุทธก็จะได้เผยแพร่ไม่ได้ศาสนาของตนก็จะได้เจริญรุ่งเรืองก็ผูกปัญหามาในขณะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่ามานพทั้งหมด16คนจะมาถามปัญหาจึงเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีนะไปยังอยู่ยังเมืองปาวานไปสาเกตไปราชคฤห์แล้วก็ไปคอยอยู่ที่ปาสานกะเจดีย์มานพทั้งหมด16คนเนี่ยเมื่อมาถึงเมืองสาวัตถีไม่เจอพระพุทธเจ้าเมื่อรู้พุทธเจ้าเสด็จไปไหนก็ตามไปแต่ละที่แต่ละที่ก็ไม่เจอไปพบที่ปาสานกะเจดีย์ซึ่งเป็นสถานที่ลมรื่นมีต้นไม้ปกคลุมและเป็นลานกว้างเหตุที่พุทธเจ้าเสด็จไปคอยที่นั่นพอทรงตรวจดูว่ามานพทั้งหมด16คนเนี่ยยังมีความเพียรน้อยอยู่ยังมีศรัทธาน้อยอยู่ถ้าให้พบง่ายๆหรือแสดงธรรมกับท่านก็คงจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะศรัทธายังไม่เกิดวิริยะก็ยังไม่มีคือความเพียรยังหย่อนอยู่ดังนั้นพุทธเจ้าจึงทรมานนะด้วยการให้เดินตามหาหรือเรียกว่าแสวงหาพุทธเจ้าจนพบเนี่ยไปแต่ละเมืองไม่ใช่ใกล้ๆนะใครเคยไปอินเดียบ้าง
นายยกมือสิแต่ละที่นี่เดินทางวันหนึ่งนั่งรถนะแล้วถ้าเดินด้วยเท้าเปล่าจะทำอย่างไรประมาณอย่างน้อยก็คงเดือนหนึ่งเนาะประมาณเพราะแต่ละเมืองมันไกลกันเหลือเกินมานพทั้งหมด16คนเนี่ยก็ไม่ละมานะมีความเพียรจนประชาชนเนี่ยเห็นว่าเออมานพทั้งหมด16คนเนี่ยคงจะมีอะไรดีถึงจะไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าก็ตามไปด้วยนะพอไปถึงเนี่ยทั้งหมดได้นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่มานพทั้งหมด16คนบางคนเนี่ยก็ยังไม่กราบยังไม่ไหว้นั่งเฉยๆธรรมดาสักพักหนึ่งอธิตะมานพเนี่ยซึ่งเป็นศิษย์คนโตนะก็อยากจะลองภูมิพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าก็ถามปัญหาในใจนะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าอยากทราบว่าถ้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริงจงรู้ความในใจของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าอยากทราบว่าพระองค์รู้คุณวิเศษในตัวของอาจารย์ของข้าพเจ้าหรือเปล่าว่ามีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าทรงทราบวาระจิตเนี่ยจึงได้ตรัสออกมาว่าดูก่อนอาชิตะอาจารย์ของท่านชื่อว่าพามภาวรีมีอายุ120ปีมีคุณสมบัติ3อย่างคือ 1. เรียนรู้จบไตรเทพ 2. มีอุณาโรมระหว่างคิ้วมีอุณาโรมระหว่างคิ้ว 3. สามารถแลบชิวหาเนี่ยปิดหน้าผากได้สงสัยจะลิ้นยาวเนาะคุณวิเศษมีข้อหนึ่งเขาบอกว่าอะไรคุยหาซ่อนเล้นอยู่ในฝักซึ่งอชิตะมานพก็แปลกใจนะถามในใจแต่เหตุไฉนไปแจ้งที่พระพุทธเจ้าถามนั้นไม่มีใครรู้แต่พุทธเจ้าตัดออกมาประชาชนทั้งหลายได้ฟังไปด้วยรู้ไปด้วยพระพุทธเจ้าเห็นสิทธิ์ของพราหมณ์ภาวลีเนี่ยเกิดความเลื่อมใสแล้วจึงได้ตัดกับอชิตะว่าดูก่อนอชิตะถ้าเธอมีปัญหาอะไรจงถามเถิดเราเปิดโอกาสให้อาทิตะก็ถามปัญหาขึ้น4ข้อนะคือข้อที่1โรคคือหมู่สัตว์มีอะไรปกปิดไว้ข้อที่2โรคไม่แจ่มแจ้งเพราะเหตุไรปัญญาจึงไม่ปรากฏข้อที่3พระองค์ตรัสว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบไร้สัตว์โรคให้ติดอยู่ข้อที่4อะไรเป็นภัยที่น่ากลัวของสัตว์โรคใครตอบได้ข้อที่1ข้อที่1เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนอชิตะโรคมีอวิชชา ขอไป โรคมีอวิชชาปกปิดไว้จนมืดมิดข้อที่2
พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกไม่แจ่มแจ้งเพราะมีความตระหนี่มีมิจฉาทิฏฐิปกปิดไว้ปัญญาจึงไม่ปรากฏมีความตระหนี่มีความหวงแหนแล้วก็มีความเห็นผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิปัญญาจึงไม่ปรากฏข้อที่3พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โรคเครื่องฉาบไร้สัตว์โรคให้ติดอยู่คือตัณหาและอุปาทานข้อที่4พระพุทธเจ้าตรัสว่าภัยที่น่ากลัวของสัตว์โรคคือความทุกข์ข้อที่หนึ่งเนี่ยพุทธเจ้าตรัสเรื่องอวิชชานะอวิชชาคืออะไรคือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธมรรคหรือไม่รู้ทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์นั่นเองไม่รู้ในอริยสัจ4เนี่ยข้อที่2เนี่ยพุทธเจ้าตัดเรื่องความตระหนี่ความเห็นผิดเรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิตลอดทั้งความประมาทเร่อปัญญาจึงไม่ปรากฏส่วนข้อที่3เนี่ยพุทธเจ้าตัดเรื่องตัณหาตัณหาเนี่ยเป็นต้นเหตุเลยที่เป็นเครื่องฉาบไล่สัตว์โลกให้ติดอยู่ตัณหามีลักษณะ3อย่างคือ1กามตัณหาตัณหาในรูปรสกลิ่นเสียง2ภวตัณหาตัณหาในภพอยากเกิดเป็นอย่างนี้อีกอยากเกิดเป็นหญิงอีกอยากเกิดเป็นชายอีกอยากจะมีลูกสมบัติอีกนะหรือทรัพย์สมบัติอีกเรียกว่าตัณหาในภพวิภวตัณหาคือตัณหาในภพเบื้องหน้าอยากจะเกิดเป็นเทวดาบ้างอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีมนุษย์สมบัติในชาติหน้าบ้างคือตัณหาอยากจะเกิดเป็นนู่นเป็นนี่นะรวมแล้วเรียกว่าตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องฉาบไล่สัตว์โลกให้ติดอยู่แล้วก็มีอุปาทานขันห้าขันห้ามีอะไรบ้างเมื่อสักครู่อาจารย์บอกแล้วจำได้ไหมพนมมือตอบสิรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจำให้ดีนะขันธ์ห้าเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลจึงเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนะเราท่านทั้งหลายนี่ก็เวียนว่ายตายเกิดมาแล้วเป็นชั้นแสนชาติชั้นแสนกับนะไม่มีที่สิ้นสุดหรอกเพราะเรายังมีตัณหาและอุปาทานอยู่ข้อสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โรคหรือเป็นภัยที่น่ากลัวของสัตว์โรคเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นทุกข์แล้วเนาะแต่เราเห็นทุกข์แล้วเราจะไปหนีทุกข์นะบางคนบอกเออฉันจะไปปฏิบัติธรรมอยากจะได้เห็นธรรมอยากจะนั่งใกล้พระพุทธเจ้าแต่แม้พอเจอปวดหน่อยเดียวขยับแล้วเนาะ
ปวดหน่อยขยับแล้วไม่เอาแล้วดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทนทุกข์เราจะได้เห็นธรรมนะพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลใดเห็นทุกข์บุคคลนั้นเห็นธรรมดังนั้นทุกข์เนี่ยเป็นภัยที่น่ากลัวของสัตว์โลกเราทุกท่านเนี่ยมีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นนะทุกข์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนนะเกิดมาเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเลยเขาบอกคนเราเนี่ยทุกตั้งแต่อยู่ในท้องอยู่เมื่อจริงไหมฮะว่าจริงไหมโยมสายสมองนะจริงไหมรู้ไหมว่าทุกอยู่ในท้องรู้หรือเปล่า พระสิวรีนี่ท่านยืนยันนะท่านยืนยันว่าแม้แต่อยู่ในท้องนี่ก็เป็นทุกข์พระศิวรีเนี่ยอยู่ในท้องกี่ปีฮะโยมจำได้ไหมเออ7ปีนะกับ7วันนะอยู่ในท้องเนี่ยพอท่านออกมาได้แค่7วันนะนางสุปวาสาก็ทำบุญเป็นการใหญ่เลยท่านก็ถวายน้ำพระออกมา7วันนี่ถวายน้ำพระได้นะโยมเก่งไหมเดินถวายน้ำแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยพระ500รูปนะพระศิวรีเนี่ยเป็นกุมารนะถวายน้ำแต่ละองค์แต่ละองค์ครบ7วันเลยอัศจรรย์นะโยมบางคนบอกเป็นไปไม่ได้นะออกมา7วันเนี่ยเดินถวายน้ำพระได้นะอย่าลืมท่านอยู่ในท้องตั้ง7ปีนะก็7วันเนี่ยพอถวายมาถึงพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็ถามว่าดูก่อนกุมารสิวรีเธออยู่ในท้องสบายดีหรือพระสิวรีบอกไงโอ้พระคุณเจ้าในท้องเนี่ยมีแต่ของโสโครกน้ำเลือดน้ำหนองข้าพเจ้าในทุกข์จะแย่อยู่แล้วแต่ออกมาไม่ได้เพราะกรรมของข้าพเจ้านะพระศิววลีท่านยืนยันนะท่านเป็นพระอรหันต์นะพระศิววลีเนี่ยซึ่งใครเคยฟังหลวงพ่อพระครูภาวนาสมณวัฒน์หรือหลวงพ่อประจักษ์ท่านบรรยายนะท่านจะบรรยายได้ละเอียดเลยจะใช้เวลานานนะแต่อาจารย์จะไม่เล่ายาวเพราะว่าเอาแค่ให้รู้ว่าอยู่ในท้องเนี่ยก็เป็นทุกข์แล้วนะแม้แต่เราออกมาสู่โลกภายนอกก็มีความทุกข์บีบคั้นนะโยมเห็นเด็กออกมานี่มีใครหัวเราะบ้างไหมโยมนะใครมีบุตรบ้างยกมือสิบุตรออกมาแล้วลูกออกมาเนี่ยมีใครหัวเราะบ้างไหมมีแต่ร้องไห้เนาะเพราะอะไรการออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยโยมมันเสียดแทงกับอากาศบ้างหรือก็ช่องคลอดบ้างมันมีความเจ็บนะปวดแสบปวดร้อนนะเพราะคนเราเนื้ออ่อนนะเราลองนึกภาพดูให้ดีเหมือนกับเราถลกหนังออกเนี่ยลองไปสัมผัสอะไรก็สิเจ็บไปหมดเลยโดนลมโดนอากาศก็เจ็บแล้วนั่นคนเราเนี่ยออกมาก็ทุกข์แล้วอยู่ในท้องก็ทุกข์เด็กถึงได้ร้องเสียงดังแล้วเพราะเขาทุกข์มากแต่เราไม่รู้เราคิดว่าเด็กแข็งแรงเนาะแม้แต่เราโตขึ้นมาเนี่ยโยมความทุกข์ก็บีบคั้นเรามานะแต่เราไม่เคยไปใส่ใจดูแลตัวเราเองว่าเรามีทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เกิดมากระทั่งโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยังมีความทุกข์อยู่นะยิ่งตอนนี้อายุเยอะทุกข์ยิ่งมีมากดังนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าภัยที่น่ากลัวของสัตว์โลกคือความทุกข์ทุกข์อันดับแรกของมนุษย์เราเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือความพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจอันดับแรกเนี่ยพัดพรากจากสิ่งของนะไม่มีชีวิตเราก็เสียใจแล้วเช่นเรามีรถสักคันหนึ่งโดนขโมยไปเนี่ยทุกข์ไหมใครว่าไม่ทุกข์ยกมื
ใครว่าทุกข์ยกมือก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะมันมีความรักมีความหวงแหนสูญเสียไปก็เป็นทุกข์แล้วทุกข์เกิดจากการพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจนะต่อมาก็เอาสิ่งที่มีชีวิตเช่นสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงตายไปเราก็เป็นทุกข์และเสียใจต่อมาก็เป็นเพื่อนหรือญาติมิตรเราก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นดังนั้นทุกอันดับแรกของมนุษย์เราเนี่ยคือการพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทุกคนจะต้องถูกพัดพรากเป็นของธรรมดาไม่มีใครที่จะไม่มีความพัดพรากนั้นจึงเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าทุกข์เกิดจากการเกิดจากการแก่การเจ็บการป่วยนะหรือการตายด้วยนั้นเกิดมาเมื่อไหร่มีทุกข์เมื่อนั้นเรานั่งขณะนี้ก็เริ่มมีทุกข์แล้วเนาะใครยังไม่มีทุกข์บ้างยกมือสิไม่มีนะใครนั่งแล้วไม่ปวดเมื่อยยกมือใครรู้สึกปวดเมื่อยยกมือมีเหมือนกันหมดเลยเราไม่มีใครปฏิเสธเลยว่าฉันไม่ปวดนะฉันไม่เมื่อยดังนั้นคนเราเกิดมาจึงมีทุกข์เป็นเจ้าเรือนแต่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์นะไม่ให้หนีทุกข์ดังนั้นเมื่อปวดเกิดขึ้นเนี่ยเราควรทำยังไงกำหนดว่าปวดหนอปวดหนอกำหนดช้าๆนะอย่าไปกำหนดเร็วถ้าเราไปกำหนดปวดหนอปวดหนอปวดหนออย่างเงี้ยเขาจะปวดมากเราจะทนไม่ไหวนะกำหนดช้าๆเบาๆไปเรื่อยๆดูอาการเปลี่ยนแปลงของเวทนาครับนะเวทนาเขาก็จัดอยู่ในนามธรรมนะอยู่ในนามขันธ์4แล้วเวลากำหนดเนี่ยเราอย่าไปกำหนดเร็วหรืออย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องแค่รับรู้อาการหรือสภาวะเขาว่ารู้สึกอยู่ในเวทนานั้นถ้าเราทนอาการเขาอยู่ได้เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยมีสมาธิดีสติดีนะแล้วก็เริ่มกำหนดได้ทันปัจจุบันมากขึ้นดังนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงต้องอาศัยความอดทนเรียกว่าขันติแล้วก็วิริยะความเพียรแล้วก็ต้องมีศรัทธาด้วยถ้าไม่มีศรัทธาก็ปฏิบัติไม่ได้นะรังอาชิตะเนี่ยได้ทูลถามปัญหา4ข้อกับพุทธเจ้าพอเข้าใจปัญหาแล้วนี่ก็ถามปัญหาต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระแสทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกเนี่ยอะไรจะเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตัดเป็นพุทธภาษิตว่ายานิโสตานิโลกัสมิงอาชิตตาภควาสติเตสังนิวารนังโสตานังภูมิปัญญาเยเตปฏิจเรติแปลความว่ากระแสเราใดมีอยู่ในโลกทิฏฐิตัณหาอวิชชาสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นกระแสเหล่านั้นอันบุคคลปกปิดด้วยปัญญาพุทธเจ้าให้เอาสติเป็นเครื่องกั้นกระแสนะถามว่าหูเราเนี่ยเราปิดแล้วยังได้ยินเสียงไหมได้ยินนะยังอื้อๆอยู่ตาเราล่ะปิดแล้วยังเห็นรูปไหมยังเห็นนะเพราะอะไรมันจำนะหูเราเหมือนกันยังได้ยินเสียงอยู่มันจำเหมือนกันนะมันมีสัญญาไงแล้วมันมีวิญญาณดังนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันกระแสเหล่านี้ได้ต้องเอาสติเข้าไปกำหนดรู้อย่างเดียวนะที่พุทธเจ้าเนี่ย
ให้เอาสติเป็นเครื่องกั้นกระแสก็คือเอาสติเข้าไปกำหนดรู้อย่างที่โยคีกำหนดอยู่เนี่ยนะเวลาเห็นก็เห็นหนอนะสติเกิดขึ้นหนึ่งครั้งเข้าไปรู้อาการเห็นได้ยินก็ได้ยินหนอนะกลิ่นก็กลิ่นหนอนั่นก็คือเอาสติเป็นเครื่องกั้นกระแสกระแสอะไรความโลภความโกรธความหลงหรือความชอบใจนะความชอบใจเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้สัมผัสรสกระแสเหล่านี้ก็คือกามคุณทั้ง5มีรูปรสกลิ่นเสียงซึ่งมีอยู่ในโลกเราปฏิเสธไม่ได้ทุกคนชอบหมดนะเพราะเราโตมากับกิเลสหรือโตมากับรูปรสกลิ่นเสียงสิ่งทั้งหลายเนี่ยเขาหล่อเลี้ยงเรามานะความโลภความโกรธความหลงรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยตั้งแต่เล็กยันโตเราจึงคุ้นเคยเรียกว่าเสพคุ้นจิตของเราเนี่ยจะมักไหลไปสู่สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นกระแสของชาวโลกถามว่าดีหรือเปล่าก็ดีสำหรับคนที่ชอบในกามคุณหรือรูปรสกลิ่นเสียงแต่มันไม่สามารถพ้นจากวัฏฏะสงสารได้ถึงได้บอกกามนั้นมีด้วยกันทุกคนนะแต่ใครจะตัดหรือใครจะต่อนะถ้าคนไหนต่อก็ไปมีครอบครัวมีลูกมีหลานแต่ถ้าคนไหนตัดก็ต้องพยายามบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วอยู่ตัวคนเดียวนะไม่ต่อภพต่อชาติเพราะถ้ามีครอบครัวเนี่ยก็เป็นการต่อภพต่อชาติอชิตะมานพเนี่ยถือว่าเป็นคนมีปัญญาจึงถามพระพุทธเจ้าต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนามรูปเกิดที่ไหนแล้วดับที่ไหนสายสมองรู้ไหมเกิดที่ไหนเกิดที่ตัวเรานะพระพุทธเจ้าบอกว่ารูปนามเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นนะรูปนามเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นนะที่พุทธเจ้าตัดเนี่ยคือตัดในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะดังที่เรากำหนดเนี่ยรูปนามเกิดที่ตัวเราใช่ไหมเกิดที่เท้าก็ดับที่เท้าเกิดที่มือก็ดับที่มือเกิดที่ท้องก็ดับที่ท้องนะเกิดที่ตาเมื่อเห็นรูปก็ดับที่ตาแล้วเกิดที่หูก็ดับที่หูนั้นรูปนามเนี่ยเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นจำไว้ดีนะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเลยอชิตะเนี่ยได้ฟังพระธรรมเทศนาจบเข้าใจทันทีเลยสำเร็จได้ดวงตาเห็นธรรมเลยนะทั้งมานพ16คนเนี่ยสำเร็จโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลแต่มีอยู่รูปหนึ่งองค์เดียวไม่สำเร็จขณะฟังธรรมเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วคิดถึงอาจารย์โอ้อาจารย์เราได้มาฟังธรรมเนี่ยคงจะได้บรรลุธรรมเหมือนกับเราบ้างสงสารเราจะกลับไปดูแลอาจารย์ดีกว่าอย่างญาติโยมโยคีขณะปฏิบัติขณะฟังธรรมเนี่ยพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันได้สภาวะนะแม้อยากจะไปบอกคนทางบ้านให้มาปฏิบัติเป็นห่วงอยากจะไปบอกลูกบอกหลานบอกพี่บอกน้องบอกพ่อบอกแม่พอดีทำไมกำหนดเลยก็ไม่บรรลุเลยเหมือนกันนะพอมีห่วงอยู่นะปิงคิยะนี่เหมือนกันเนี่ยเป็นศิษย์คนเล็กหรือเรียกว่าคนสุดท้ายนะคิดถึงอาจารย์แต่ยังได้ดวงตาเห็นธรรมนะคนอื่นพอเขาสำเร็จปุ๊บนี่เขาขอบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเลยแต่ปิงคิยะได้แค่พระโสดาบันเพราะคิดถึงอาจารย์เนี่ยเป็นห่วงคนอื่นเขาไม่ดีนะงั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปห่วงใครให้ห่วงตัวเองนะถ้ามันคิดก็ต้องคิดหนอคิดหนอ
ตอนนี้ต้องตัดญาติกันก่อนนะนะไม่ต้องไปคิดถึงสามีภรรยาไม่ต้องคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงลูกถึงหลานถ้ามันคิดก็คิดหนอคิดหนอไว้ก่อนไม่ใช่นั่งปรุงแต่งเพลินเลยไม่ได้นะมันเอาไปกินหมดกิเลสพอดีไปไหนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยหลักธรรมที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดกับอชิตามานพตลอดทั้งมานพ16คนจนได้ดวงตาเห็นธรรมและก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์กันเนี่ยก็อยู่ในหลักของการเจริญสติปัฏฐาน4นะและก็อยู่ในการกำหนดตามอริยสัจ4นะคำว่าทุกข์ที่พุทธเจ้าบอกเป็นภัยที่น่ากลัวนั้นน่ะก็ได้แก่ทุกขสัจซึ่งเป็นทุกข์ในอริยสัจ4นะได้แก่ทุกขสัจซึ่งเป็นความจริงมีอยู่คำว่ากระแสที่มีอยู่ในโลกก็คือตัวสมุทัยนั่นเองสาเหตุของความทุกข์เรียกว่าอุปทานขันธ์นะเรียกว่าความยึดมั่นในรูปรสกลิ่นเสียงว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวสมุทัยคำว่าสตินั้นก็ได้แก่การเจริญสติปัฏฐานหรือมรรคมีองค์8คำว่ารูปนามเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นก็ได้แก่นิโรธนั่นเองนะคือผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมสามารถนะเห็นการเกิดดับของรูปนามหรือการเกิดดับของกิเลสที่เกิดขึ้นก็คือนิโรธดังนั้นหลักธรรมที่พุทธเจ้าได้ตัดกับอชิตะเนี่ยก็อยู่ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่เราท่านทั้งหลายกำลังปฏิบัติอยู่ขณะนี้แต่การปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับตัวของโยคีเองว่าจะปฏิบัติได้ก้าวหน้าได้สภาวะธรรมถึงระดับไหนครูบาอาจารย์นั้นมีหน้าที่แค่ชี้ทางให้เท่านั้นเองว่าทางนี้ควรปฏิบัตินะควรกำหนดนะทางนั้นไม่ควรกำหนดนะเมื่อเรามีครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็จะปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าดังนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปกลัวอะไรเนาะเวลามันปวดก็ต้องปวดหนอปวดหนอไม่ใช่ปวดหน่อยแล้วขยับใช้หลวงพ่อขยับช่วยไม่เอานะ เดี๋ยวขอขยับหน่อยหลวงพ่อ ไม่เอานะต้องตั้งใจไปเลยตายเป็นตายนะเพราะเรามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าแล้วบางคนบอกว่าขอผ่อนหน่อยได้ไหมก็ต้องให้ตั้งใจกำหนดนะจะได้ย่อท้อจะได้ผ่อนผันถ้าเราตายในขณะที่กำหนดปวดหนอปวดหนอเนี่ยเราได้ไปสวรรค์นะโยมแต่ถ้าเราตายในขณะที่เราไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยโยมมันอาจจะไปนรกก็ได้เพราะอะไรเพราะเราอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ถ้าตายด้วยอุบัติเหตุตอนนั้นเราไม่มีสติแล้วมันเจ็บปวดมากนะบางทีโกรธเกิดขึ้นอีกนะโกรธคนที่ทำเราผูกอาฆาตพยาบาทอีกโอ้เป็นทั้งโทสะทั้งโมหะเลยแล้วเราจะไปไหนได้นะคนที่มีโทสะกับโมหะเนี่ยไปเกิดที่ไหนรู้ไหมสายสมรไปนะนรกนะไม่ใช่นาเตียนนะนรกหรืออบายภูมิแต่ถ้าตายในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยไปสวรรค์เพราะเรามีศีลมีสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลของเราเนี่ยอยู่ครบเนี่ยศีล8ขณะที่เราเดินเนี่ยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือพองหนอยุบหนอเนี่ยศีลเราอยู่ครบนะเพราะเราไม่ได้ไปเหยียบสัตว์ตาย
แล้วเราก็ไม่ได้ไปว่าร้ายใครศีล8เราครบเลยพองหนอยุบหนอเนี่ยคิดหนอหงุดหงิดหนอเรามีศีลครบนะเพราะเราไม่ได้ไปว่าร้ายใครให้ร้ายใครสมาธินั้นก็คือขณะที่เรากำหนดเนี่ยเรากำหนดได้ตรงกับอาการพอดีเช่นอาการยกเนี่ยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือยกหนอย่างหนอเยียบหนอเรากำหนดได้ตรงอาการพอดีไม่ก่อนไม่หลังแล้วก็ไม่เซด้วยนะรู้อาการหนักเบาของเท้านั่นเรามีสมาธิเกิดขึ้นแล้วแค่ขณะหนึ่งแม้แต่เรากำหนดพองหนอยุบหนอนะรู้อาการตึงอาการหย่อนไม่ก่อนไม่หลังกำหนดได้ตรงอาการพอดีนั่นก็คือสมาธิเกิดขึ้นแล้วสมาธิของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาต้องการแค่คณิกะสมาธิคณิกะสมาธิก็คือรู้แค่ชั่วขณะเดียวเช่นเรายกเท้าขึ้นเนี่ยยกหนอรู้อาการยกขึ้นโดยที่จิตไม่ซัดสายออกข้างนอกนะรู้แค่อาการยกหรืออาการหนักเบาและตรงอาการพอดีนั่นคณิกะสมาธิเกิดขึ้นแล้วย่างหนอรู้อาการย่างเหยียบหนอรู้อาการเหยียบโดยที่จิตไม่ได้ซัดสายออกข้างนอกนั่นก็คือคณิกะสมาธิแม้แต่เรากำหนดพองหนอยุบหนอรู้อาการตึงอาการหย่อนของหน้าท้องนะไม่ก่อนไม่หลังนั่นก็คือคณิกะสมาธินั้นสมาธิของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแตกต่างกับสมถะนะวิปัสสนาเอาแค่คณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะขณะขณะหนึ่งเนี่ยเขาจะรวมเป็นวิปัสสนาญาณเองดังนั้นเราถึงพร้อมด้วยสมาธิข้อต่อมาถึงพร้อมด้วยปัญญาเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะหรือเรียกว่าของรูปนามเดี๋ยวมีการหนักมีการเบาความตึงความหย่อนบางคนก็รู้สึกเย็นรู้สึกร้อนเห็นความคิดเกิดขึ้นเห็นความง่วงเกิดขึ้นกำหนดแล้วมันดับไปนั่นคือการเกิดดับของรูปนามนะเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วกำหนดแล้วก็ดับไปนั่นปัญญาเราเกิดขึ้นแล้วนะเพราะปัญญาเข้าไปเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปนามดังนั้นเวลาเรากำหนดเนี่ยหนอหนึ่งศีลสมาธิก็เกิดขึ้นหนึ่งครั้งนะรูปนามก็เกิดขึ้นหนึ่งครั้งขันห้าก็เกิดขึ้นหนึ่งครั้งแค่เรากำหนดแค่หนอเดียวนะถ้าร้อยหนอพันหนอเกิดขึ้นร้อยครั้งพันครั้งนั้นแต่ละหนอของเราเนี่ยจึงมีความหมายเพื่อรู้การเกิดดับของรูปนามเพื่อระความเห็นผิดนั่นเองหรือเรียกว่าเพื่อทางพ้นทุกข์ทางพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานแต่ใครจะไปถึงปลายทางได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีก็ขอให้ญาติโยมโยคีจะได้ย่อท้อนะหลักธรรมอยู่4ประการที่ควรจะนำไปใช้คือ1อย่าดูหมิ่นปัญญาหรืออย่าประมาทปัญญา 2. พึงตามรักษาสัจจะ 3. พึงเพิ่มพูนจาคะ 4. พึงศึกษาหาความสงบพึงอย่าประมาทปัญญาคืออย่าประมาทตนเองว่าเดินไม่ได้นั่งไม่ได้เขาเดินได้เขานั่งได้เราก็ทำได้นะอย่าไปประมาทตนเองอย่าไปดูถูกตนเองนะพึงตามรักษาสัจจะตั้งใจจะเดิน30หรือเดินชั่วโมงหรือนั่งชั่วโมงเราก็ต้องทำให้ได้มีสัจจะกับตนเองมีสัจจะกับครูบาอาจารย์ข้อที่3พึงเพิ่มพูนจาคะจาคะในที่นี้เป็นจาคะชั้นสูง
คือการสละกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกออกจากจิตใจเรียกว่าสละความโลภความโกรธความหลงที่เรากำลังกำหนดเนี่ยหงุดหงิดหนอชอบหนอไม่ชอบหนอหรือโกรธหนอเนี่ยหรือง่วงหนอนี่เรากำลังสละนะสละกิเลสออกจากจิตใจเราคือความโลภความโกรธความหลงหรือเรียกว่าราคะโทสะโมหะนั่นเองที่เรากำหนดแต่ละหนอเนี่ยง่วงหนอเนี่ยหงุดหงิดหนอเรากำลังสละอยู่นะข้อสุดท้ายพึงศึกษาหาความสงบที่ไหนเขามีการปฏิบัติเราก็ไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนขอให้มีการปฏิบัติเราก็ไปปฏิบัติไปบริจาคทานรักษาศีลฟังธรรมและก็เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกับญาติโยมโยคีมาสถานที่นี้มีหลักธรรมครบทั้ง4ข้อนี้เลยไม่ขาดแม้สักข้อเดียวหรือใครขาดยกมือนะมีครบนะถ้าขาดได้ต้องคุยกันหน่อยนอกรอบนะแต่ทุกคนเนี่ยมีครบเพราะทุกคนเนี่ยพยายามตั้งใจเดินตั้งใจนั่งตั้งใจกำหนดอย่างขมักเม้นแสดงว่าไม่ประมาทตนเองแล้วก็มีสัจจะนะมีการกำหนดอย่างต่อเนื่องดังนั้นก็ขอให้พยายามรักษาคุณธรรมทั้ง4ข้อนี้ไว้นะพระพุทธเจ้าได้ตัดหลักธรรมทั้ง4ข้อนี้เรียกว่าอธิฐานธรรมธรรมที่ควรทำให้เจริญซึ่งบุคคลใดถ้ามีธรรมทั้ง4ข้อนี้จะมีแต่ความเจริญถ่ายเดียวมีแต่ความเจริญถ่ายเดียวเรียกสั้นๆว่า1ปัญญา2สัจจะ3จาคะ4อุปสมะสุดท้ายนี้อาตมาภาพได้แสดงธรรมแนวทางในการเจริญสติปัฏฐาน4พอสมควรแก่เวลาขอยกพุทธภาษิตที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปว่าวิริเยนะทุกขมะเจติบุคคลจะล่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรขอให้ญาติโยมโยคีทั้งหลายจงมีขันติคือความอดทนมีวิยะคือความเพียรกำหนดได้ต่อเนื่องจนได้ดวงตาเห็นธรรมแม้นปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปทำแล้วก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภระปฏิภาณธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุ